30หน่อครับกอนี้ต้นนี้ก็ยังเป็นตัวที่จริงๆก็มีหลายท่านเริ่มเอาไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็รู้จักกันบ้างแล้วแต่บางท่านก็ยังไม่รู้จักตัวนี้ก็จะเป็นข้อดีคือค่อนข้างหนานะแล้วก็ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่ที่สวนไผ่หนองชะอมครับช่วงนี้ที่สวนเองก็สดชื่นเลยครับตอนนี้มันฝนมันตกตั้งแต่เช้าเลยนะตกแต่มันก็ไม่หนักมากหรอกแต่มันก็เรื่อยมาแล้วก็ต่อเนื่องมานานแล้วก็ชุ่มครับในสวนนี่ชุ่มเลยต้นไม้ต้นไร่เนี่ยชุ่มไปสวนที่เราไปเช่าหลายๆแปลงนี่ก็หญ้าขึ้นเขียวก็จีเลยแล้วก็ฟังจากเพื่อนๆหลายที่ก็ฝนตกแล้วนะหลายๆที่นี่โอ้โหฝนตกจนเขาเรียกว่าหนักเลยบางทีจะใช้แบ็คโฮลทำงานก็ยังทำไม่ได้ฝนมันแฉะก็ยินดีกับทุกท่านนะครับที่ฝนมันดีอย่างนี้ทีนี้ท่านใดที่พร้อมในการที่จะฝนดีแล้วเนี่ยก็เรื่องของต้นไม้เนาะก็มาหากันละนะครับบางท่านซื้อออนไลน์บางท่านก็มาแวะหาลุงก็วันช่วงนี้ก็มีคนมาหากันเยอะนะครับก็ยินดีด้วยแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับทีนี้เราวันนี้อยากจะมาคุยเรื่องตัวนี้ครับนี่คือไผ่ดำท่านหนึ่งมาที่นี่ก็สนใจนะครับสนใจตัวนี้มากเราก็เลยเดี๋ยวนำเสนอซะหน่อยตัวนี้คืออะไรไผ่ตัวนี้คือไผ่ดำซึ่งชื่อมันคือเพชรภูพานก็มีผู้ท่านหนึ่งเนี่ยเขามาช่วยตั้งให้แล้วกันว่าตัวนี้เพชรภูพานเราก็เลยเอาชื่อนี้แล้วกันสวยดีนะครับเอ้าเรามาดูที่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงทีนี้พอฝนตกเนี่ยก็หน่อก็เริ่มขึ้นแล้วครับกอนี้เนี่ยนะเราน่าจะประมาณ10ปีโดยประมาณแต่นี้เราก็มีการตัดมีการแต่งเพราะมันติดบ้านนะครับนี่ติดบ้านดูนะครับแบบนะติดบ้านเลยก็มีการตัดมีการอะไรไปเยอะพอสมควรแล้วพอหน่อออกอย่างนี้เนี่ยโอ้เลยดูดกมากดกมากโดยสายตานะดกมากเดี๋ยวเรามาลองดูหน่อยว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นไผ่ดำที่มีลักษณะพิเศษนะมีข้อขาวแล้วก็ดำเลยนะครับแต่มีท่านที่มาเขาว่าเอ๊ะไม่เห็นมันดำเลยจังหวะที่มันออกหน่อมันมีเขียวปนเราก็เลยต้องอธิบายว่าอ๋ออันนี้ท่านใหม่คนที่เขาไม่เคยปลูกอะไรมาก่อนเขาติงอย่างนี้เขาคอมเมนต์อย่างนี้เราก็เลยต้องมาอธิบายว่าอ๋อหน่อใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ไผ่ดำมันจะออกใหม่เนี่ยมันจะเขียวก่อนเสมอแล้วเขาก็จะเปลี่ยนสีภายในไม่เกิน 4-5 เดือนเปลี่ยนสีไอ้จังหวะเปลี่ยนสีเนี่ยมันก็น่าดูน่าชมเหมือนกันเห็นมั้ยอย่างนี้เห็นมั้ยนี่เปลี่ยนสีแขนงนะนี่แขนงใช่ไหมนี่ลองดูดิครับจากเขียวก็จะกลายเป็นดำมันก็จะสวยของมันแล้วก็เป็นตัวที่เราจะแยกสายพันธุ์ก็ได้ทีนี้เราจะมาเริ่มนับหน่อซะหน่อยนึงไม่เคยนับมานานแล้วก็ลองมาดูเพราะมันเริ่มมีหน่อนะว่าแต่ละกอเนี่ยตอนนี้จะได้หน่อเท่าไหร่เรามาเริ่มนับหน่อกันนะครับอันนี้นะครับเริ่มอันนี้หน่อฝั่งนี้ก่อน1 2 3นี่นางหน่ออยู่นะ3แล้วนะเดินมาทางนี้ครับ3แล้วนะฝั่งนี้มีไม่เอ่ย3แล้วนะ3 3 3ฝั่งนี้ไม่มียังไม่ขึ้นนะ3แล้ว3แล้วนี่4แล้วนะ4หน่อฝั่งนี้ไม่มีมั้งฝั่งนี้ไม่มี4นะ4แล้ว4แล้วนะ5ข้างในนี่ดูปลายไม้5 6 6 6แล้วนะ7นี่8 8แล้วนะ8แล้วบางคนก็ว่ากินได้ไหมเนาะโอ้กินได้อยู่แล้ว8แล้วนะ9 10 10แล้วนะมาทางนี้ครับ11 11 11นี่11สิบเอ็ดแล้วนะสิบสองสิบสองอันนี้นี่มุดอยู่นี่สิบสามนี่เขี่ยนี่สิบสามสิบสามแล้วนะอ้าวนี่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนี่ยาวๆเข้าไปนี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วนะสิบแปดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ด22
23 24 25 26 27 28 29 30 30ป่ะนะหมดแล้วมั้ง30หน่อหมดแล้วทางโน้น30หน่อครับรอบนี้ไม่รู้มันจะฟอบ้างไหมนะ30หน่อครับกอนี้ต้นนี้ก็ยังเป็นตัวที่จริงๆก็มีหลายท่านเริ่มเอาไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็รู้จักกันบ้างแล้วแต่บางท่านก็ยังไม่รู้จักตัวนี้ก็จะเป็นข้อดีคือค่อนข้างหนานะแล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งได้ครับเดี๋ยวจะให้ดูกิ่งนะครับอันนี้ครับต้นพันธุ์พอดีไปตัดมาจากแปลงนครนายกนะครับนี่ก็ถือว่าตอนได้ครับแล้วดูตรงนี้ครับไม่มีรูเลยแต่ไม่ใช่เป็นไผ่ตันนะครับนี่ไผ่ดำเพชรภูพานครับ2กิ่งเราสามารถขยายพันธุ์โดยการตอนได้ครับนี่ใหม่ๆเวลามันออกมาก็จะเขียวก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนสีอย่างนี้นะครับนี่ก็ดำนะแต่ไม่ถึงขนาดตันนะครับนี่30หน่อเวลาเราจะตอนนะครับก็คือตัดยอดก่อนแล้วก็ตอนอย่างนี้ครับเห็นไหมนี่ตรงนิ้วชี้ตรงเล็บเห็นมีรากเลยนะเห็นยังอย่างนี้ก็สามารถที่จะเอาไปฉ่ำได้แล้วนะครับเนี่ยแล้วเราอันนี้ตัดอย่างนี้ถ้ามีกิ่งใช่ไหมเราก็หุ้มตรงนี้เนี่ยแล้วก็หุ้มตรงนี้หุ้มตอนอ่อนๆอย่างเงี้ยนะครับนี่หุ้มแล้วก็นี่ก็เดี๋ยวตรงเล็บเมื่อกี้คนละอันกันนะตรงเล็บเห็นมั้ยเนี่ยมีรากอะไรเห็นมั้ยเนี่ยตรงเล็บนี่ถ้าอย่างเราจะตอนนะอันนี้ตัวอย่างนะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะดูนะครับเราก็ตัดยอดก่อนอย่างเงี้ยเกะกะอย่างเงี้ยไม่เอาเดี๋ยวเราก็จะตอนนะครับนี่ตัดอย่างเงี้ยไม่เกะกะอย่างงี้ใช่มั้ยตัดนี้ปึ๊บเดี๋ยวเราก็ตอนได้แล้วครับก็เราก็มาทำอยู่เรื่อยกอเนี้ยบางทีทำทีหนึ่งนะ40-50กิ่งนะมันก็ยังว่าแหละมันก็บางทีบางคนก็ยังไม่ค่อยรู้จักนะก็ค่อยๆอันนี้ออกไปหนาเนื้อหนาดีครับแต่ว่าตรงเป๊ะไหมไม่ตรงเป๊ะเท่าไหร่นะครับไม่ตรงเป๊ะเท่าไหร่มีขนคันไหมไม่มีครับนะครับแต่มันก็เหมือนมีขนเล็กๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ขายคันอะไรมากมายนะครับก็ตัวนี้ก็ยังเป็นตัวที่คนก็ยังรู้จักบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีเยอะนะถ้าเยอะๆที่สุดก็คือลุงพูดอยู่เรื่อยๆก็คือไผ่ดำเขาเรียกว่าติมอหรือว่าลาโก้ไอ้ตัวนั้นเยอะหน่อยตัวนี้ก็เป็นตัวที่ยังไอ้นี่ของไทยนะครับนี่ของไทยลุงก็ได้มานานแล้ว10ปีเลยล่ะนะครับก็ขยายกันไปเยอะนะอ้าวให้รู้จักนะครับไผ่ดำเพชรภูผ่านครับขอบพระคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ